การในการแก้ปัญหาเรื่องภาระหนี้หนึ่งในนั้นก็คือการที่เราจะมาเจรจาเพื่อการลดหนี้นะครับขอย้ำว่ามันเป็นการแค่เป็นเงื่อนไขหนึ่งนะครับเราไม่ได้เป็นคนพิจารณาแต่เราจะนำเสนอว่าแนวทางที่เหมาะสมคืออะไรนะครับเสนอผู้เสนอกระทรวงเพื่อเสนอกระทรวงในคณะกรรมการ PPP แสดงนะคะท่านประธานแสดงว่าเมื่อประชุมครม.นักสองนักที่ผ่านมาและทราบหลักการในทางของเราไปแล้วว่าเราจะเจรจาเอกชนมาถึงเรียกเขามาใช่ใช่บอกครม.เมื่อวันที่เท่าไหร่คะ13ที่หนองคายใช่13ที่หนองคายใช่ไหมที่หนองคายโอเคท่านประธานต่อเลยค่ะครับเพราะงั้นก็เราเดินงานต่อตามแนวทางที่ได้กำหนดเอาไว้นะครับวันนี้ก็ได้ข้อสรุปที่ต้องเรียกว่าเป็นบวกเป็นพาสทีฟนะครับทางเบนและทางการก็ได้ข้อสรุปเบื้องต้นนะครับที่จะตกลงกันในการที่จะต่อยุทธประธานนะครับเพื่อลดหนี้ที่มีต่อกันทั้งหมดนะครับนี่เท่าไหร่กันนี่นะครับนี่ค่ะแสนเท่าไหร่คะที่มันแล้วแต่จะมองนะครับนี่ถ้าเป็นวงเงินเต็มที่วงเงินที่ถ้าจะเกิดขึ้นทั้งหมดก็ประมาณ1,300,000แต่ว่านี่ที่น่าจะเกิดขึ้นแล้วก็ประมาณ4,000นะครับแต่ว่าที่ยังอยู่ในคดีและสามารถฟ้องร้องกันได้นี่ก็ประมาณ81,000,000เพราะงั้น